จุดที่มีทองคำของฮาร์ดดิสก์เนาะเฮ้ยได้ทองตั้ง 2.4 กรัมเลยอะพวกนี้มีทองเยอะเลยได้ทอง1กรัมนะครับสวัสดีครับมาเจอช่องแจวกับจอยกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าเนี่ยพวกเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดพวกฮาร์ดดิสก์พวกเนี้ยมันมีทองซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วเราก็จะไปดูว่าในกระบวนการสกัดทองออกมาเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นไหนมันสามารถให้ทองคำได้เยอะที่สุดนะครับหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็ผมก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าอุปกรณ์คอมเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาไปสกัดทองมันมีทองจริงๆหรือเปล่านะครับเมื่อวานผมก็ไปดูคลิปของฝรั่งช่องหนึ่งชื่อช่อง iMan Go Recovery นะครับแกก็จะเอาอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มาทำการสกัดทองซึ่งกระบวนการสกัดทองก็มันก็มีกระบวนการคร่าวๆก็คือเอาพวกชิปแล้วก็พวกขาอุปกรณ์ที่มันมีทองคำเนาะไปเผาแล้วก็ทำการสกัดด้วยพวกกดต่างๆนะสุดท้ายเขาก็จะมาได้น้ำทองที่บริสุทธิ์แล้วก็มาตกตะกอนจากนั้นก็มาทำการหลอมให้เป็นก้อนทองบริสุทธิ์นะครับซึ่งกระบวนการผลิตก็ผมไม่ได้มาทำให้ดูนะแต่ว่าวันนี้ก็จะพามาดูว่าส่วนไหนที่มันจะมีทองนะครับแล้วก็เมนบอร์ดสมมุติเมนบอร์ดตัวเนี้ยชิปแบบไหนที่มันมีทองแล้วก็ชิปแบบไหนที่คนที่เขาทำพวกสกัดทองเขาบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันไม่คุ้มค่าที่จะทำเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับอุปกรณ์ตัวแรกที่ผมจะพามาดูก็คือเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เนาะเมนบอร์ดเครื่อง PC หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหลักๆของตัวเมนบอร์ดก็จะมีชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญของมันก็คือพวกชิปต่างๆนะครับใต้ฮีทซิงค์พวกนี้ก็จะมีชิป IC มีชิป BIOS นะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเรียกว่า CPU เนาะชิปก็มีหลายตัวนะครับเนี่ยชิปพวกที่เป็นแผ่นดำๆแบบเนี้ยชิป IC มันก็จะมีหลายๆขาทำไมในการผลิตพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาต้องใช้ทองก็เพราะว่าทองมันมีคุณสมบัติที่มันไม่เกิดสนิมนะครับแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีเขาก็เลยเอามาชุบพวกจุดคอนเนคเตอร์จุดเชื่อมต่อต่างๆอะไรประมาณนี้จุดที่เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์จุดเชื่อมต่อข้อมูลพวกนี้ก็จะชุบขาชุบทองทั้งหมดนะครับสล็อตแรมนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่เป็นหน้าสัมผัสต่างๆเนาะเขาเรียกว่าหน้าคอนแทคนะครับพวกนี้ก็จะชุบทองนะครับสังเกตดูดีๆขาแรมจุดที่เป็นหน้าสัมผัสมันก็จะเป็นทองก็จะชุบทองบางๆไว้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูชิปของมันนะครับตัวไหนที่เขาเรียกว่าชิปทองแล้วก็ชิปที่ไม่มีทองนะครับลืมบอกไปตัวนี้ก็มีนะนี่ CPU นะครับสมัยก่อนเนี่ย CPU เนี่ยทองเยอะมากนะเดี๋ยวผมจะทำตารางให้ดูว่าไอ้ช่อง iMan Go ที่เขาสกัดทองเนาะเขาได้จากชิปพวกนี้ยังไงบ้างนะอาหารดับแรกแกดู CPU นะเมื่อกี้เราดูแรมไปแล้ว CPU มันก็จะมีส่วนใหญ่ทองมันจะอยู่ตรงนี้นะพวกนี้คือเคลือบทองบางๆนะสมัยก่อน CPU ของ Intel นี้จะเป็นขานะ CPU ของ Intel จะเป็นขาแบบนี้แล้วก็ชุบทองนะแต่ทุกวันนี้เขาทำเป็นแบบนี้มาแต่ว่าจุดที่จะมีทองที่จะชุบทองก็จะอยู่ที่เมนบอร์ดนะทีนี้มีจุดนี้ก็ชุบทองครับ GPU รุ่นเก่าๆนะก็จะเป็นขาทองแบบนี้เนาะสมัยใหม่รู้สึกว่าจะไม่มีขาแบบนี้เลยนะครับถึงจะเป็นของโน้ตบุ๊กก็จะเป็นแบบเป็นขาบอลขาที่เป็นเชื่อมติดกับเมนบอร์ดไปเลยนะครับตัวนี้ของ PC นี่ก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะแต่ก็มีชุบทองนะครับถ้าเป็นของเครื่องใหม่ๆเผลอๆจะเป็นแบบติดบอร์ดมาให้เลยลดต้นทุนมาแล้วก็จะไม่มีทองครับนี่ socket main board ตรงนี้ก็มีทองนะครับเห็นไหมขาชุบทองอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็สกัดเอาทองออกมาได้นะต้องใช้จำนวนเยอะพอสมควรพวกที่เป็นอุปกรณ์ MOSFET พวกนี้ไม่มีทองนะมันจะเป็นซิลิคอนแล้วก็ขาจะไม่มีทองนะพวก MOSFET พวกนี้ไม่มีนะพวกที่จะมีก็อยู่ในชิป IC แบบนี้ครับแต่ต้องเอามาเผาแล้วก็แยกพวกตะกั่วพวกเหล็กพวกพลาสติกแล้วก็ซิลิคอนออกครับชิปแบบนี้มีทองครับตามขาของพอร์ตพวกนี้ก็ปกติก็ต้องชุบทองนะครับเนี่ยพอร์ตการ์ดจอเนาะพอร์ต PCI พวกนี้ชุบทองนะเวลาคนที่จะเข้าไปทำหลอมทองเขาก็ต้องเอาตัวนี้ไปเผาด้วยนะเผาแยกพลาสติกออก
น่าจะเป็นการหลอมเอาทองนะจะพามาดูชิปแถบทองนะที่คนซื้อของเก่าครับบอกว่าชิปตัวนี้มันมีทองเยอะนะเมื่อวานผมก็ไปเจอข้อมูลมาส่วนใหญ่มันจะเป็นชิปเซาบิทเนาะถ้าคนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะมันคือชิปตัวนี้นะครับมันจะเป็นชิปตัวนึงที่มีนี่ตัวนี้ครับวิธีสังเกตเนาะนี่ครับมันจะมีขอบทองอยู่ตรงนี้นี่ครับชิปขอบทองที่เขาบอกว่า1ชิป2ชิปอะไรเค้าแหละชิปนี้จะมีทองนะครับการเดินลายวงจรในชิปตัวนี้พอเขาเผาตัวนี้ออกมันจะมีเส้นทองในการเดินลายวงจรไปหาตัวไดของ CPU ไดของชิปนะมันก็เลยมีทองเยอะพอสมควรตอนเขารับซื้อตัวนี้ถ้ามีชิปตัวนี้เขาจะรับซื้อราคาแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกชิปนึงครับชิปตัวนี้เขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีทองเขาก็จะไม่นับรวมว่าเป็น1ชิป2ชิปอะไรของเขาภาษาคนรับซื้อของเก่าเนาะนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับใต้ซิงชิปน็อตบิทเมื่อกี้คือชิปเซาบิทตัวนี้หน้าตามันเป็นไงเดี๋ยวจะเช็คให้ดูอีกทีนึงนะมาดูตัวน็อตบิทเขาบอกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีทองนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตัวนี้ครับชิปตัวนี้เอ้ยแต่มันก็มีมาร์กทองไว้เนาะจริงๆมันน่าจะมีอาจจะเป็นกระบวนการผลิตที่มันไม่ได้ใช้ทองหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกมาแบบนี้แต่สุดท้ายผมว่าอาจจะมีแหละในการเดินลายวงจรเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องใช้ทองเชื่อมกับคนที่เขาเคยทำเนาะวิธีการเขาก็จะยกชิปพวกนี้ออกเนาะชิปทั้งหลายที่เราเล่ามาเมื่อกี้ตัวลมร้อนเป่าแล้วก็ยกชิปออกพวก IC ต่างๆพวกนี้ยกออกแล้วก็ไปเผาเนาะมันก็จะได้ขาทองอยู่ข้างในแล้วก็ทำการแยกพวกตะกั่วพวกซิลิคอนพวกนี้ออกจากนั้นก็ใช้น้ำยาเพื่อมาลอกทองออกครับก็จะได้เป็นน้ำทองบริสุทธิ์แต่เอาไปตกตะกอนแล้วก็มาหลอมเป็นทองนะก็จะประมาณนี้ของเมนบอร์ดเนาะหลักๆก็จะเป็นอยู่ในชิปชิปพวกนี้เซาบิทชิปไบออสชิปควบคุมชิปเสียงนะครับชิปพวก USB พวกนี้ก็จะเป็นชิปซาวชิปเล็กๆพวกนี้มีหมดนะครับแต่จะมีเยอะไม่เยอะก็อีกเรื่องนึงแล้วก็อยู่ในขาคอนเนคเตอร์ของ CPU ใน CPU มีครับแล้วก็ขาสล็อตแรมนี้ก็มีทองครับฝั่งหลังเมนบอร์ดก็จะไม่มีอะไรนะก็จะเป็นแค่ลายวงจรเฉยๆตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่มีทองนะครับเขาไม่ได้เคลือบทองเนาะส่วนที่เคลือบทองก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆนี่แหละที่มันจะมีนะครับเนี่ยพวกเชื่อมต่อข้อมูลที่มีความเร็วสูงพวกเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์พวกเนี้ยเวลาเขาจะหลอมทองเขาก็จะถอดเอาพวกนี้ไปถอดเอาชิปถอดเอาคอนเนคเตอร์พวกเนี้ยตัวอะไรที่มันไม่มีทองเขาก็จะไม่ถอดเอานะพวกที่เป็นเหล็กพวกเนี้ยถอดไปก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็จะเอาจุดที่มันมีทองพวกแบบนี้จุดเชื่อมต่อ USB พวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเคลือบทองไว้สำหรับเมนบอร์ดก็จะประมาณนี้ครับจุดที่มีทองผมก็แนะนำไปเกือบหมดแล้วเนาะอาจจะตกหล่นนิดๆหน่อยๆก็ช่วยเสริมได้นะครับมาดูอุปกรณ์ตัวอื่นว่ามันมีทองอยู่ที่ไหนนะเริ่มแรกเรามาดูที่ฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสมันมีทองอยู่ที่ไหนจุดที่มีทองคำของฮาร์ดดิสเนาะก็จะอยู่ตรงนี้ครับเห็นปะพอร์ตเชื่อมต่อ2คือชิปพวกนี้นะลายวงจรข้างในเขาใช้ทองคำในการเดินชิป1 2 3ตัวนี่มีนะครับตัวนี้ก็มีเป็นชิปพวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์นอกนั้นไม่มีนะครับนอกนั้นไม่มีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวอื่นไม่มีนะมีแค่1 2 3 4 5 6กับคอนเนคเตอร์นะครับฮาร์ดดิสตัวหนึ่งฮาร์ดดิสเก่านะครับตัวนี้ IDE อ้าวขานะครับขาคอนเนคเตอร์พวกนี้มีทองชิปใหญ่ๆพวกนี้มีแน่นอนครับเม็ดแรมก็มีนะครับหลักๆก็จะมี1 2 3 4 5กับคอนเนคเตอร์มีแค่นี้เนาะโอเคฮาร์ดดิสไปแล้วมาดูอุปกรณ์อื่นครับที่มันจะมีทองเนา
เอามาให้ดูอุปกรณ์เนี่ยยิ่งเก่ายิ่งทองเยอะนะครับเท่าที่ผมดูคลิปเมื่อวานเว็บชื่อ Iman Go Recovery เนาะก็ไปดูกันได้นะครับเขาจะเอาอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วก็มาทำการหลอมดูทองนะครับมันคุ้มหรือเปล่าก็ไปดูได้นะครับเนี่ยตัวนี้แรมตัวนี้เป็น SSD M.2 เนาะตัวนี้ก็เป็นแรมโน้ตบุ๊กนะครับพวกนี้มีทองนะครับตัวนี้การ์ดไวเลสตัวนี้แรมตัวนี้ CPU ของโน้ตบุ๊กมีขาอยู่ก็จะโดนเคลือบด้วยทองมานะแรมมันก็จะมีทองบนหน้าสัมผัสแล้วก็ทองในชิปเนาะเผาเอาทองในชิปแล้วก็ไปหลอมเอาทองอีกทีนึงนะครับพวก M2 พวกนี้ก็จะมีทองเห็นปะในจุดหน้าสัมผัสแล้วก็ในชิปนะครับตัวนี้จะมีชิปอยู่ข้างล่างนะครับแรมก็เหมือนกันครับก็จะมีในชิปเมมโมรีชิปพวกนี้บัตรกี้ออกแล้วก็ไปเผานะครับจากนั้นก็ไปปั่นละเอียดเพื่อมาหลอมแล้วก็มาละลายเอาทองออกจากหน้าสัมผัสพวกนี้ออกนี่ครับโอเคเรามาดูจำนวนที่มันมีทองนะครับจากข้อมูลอ้างอิงจากเว็บของ Iman Go Recovery นะครับของช่อง YouTube Iman Go Recovery นะครับอันดับแรกที่ผมจะนำเสนอก็คือแผงวงจรของฮาร์ดดิสก์ตัวนี้เขาทำ2กิโลนะครับเนี่ยเฉพาะแผงวงจรนะไม่ได้นับรวมตัวเครื่องมันได้ทอง1กรัมนะครับ ลองไปคำนวณดูเองนะว่าได้กี่บาท15กรัมก็คือ1บาทนะครับ1บาททองตอนนี้ก็35,000 36,000เนาะก็ลองคำนวณย้อนกลับดูนะว่า1กรัมจะได้กี่บาทนะตอนนี้2กิโลหลอมทองมาได้1กรัมต้องใช้30กิโลของแผงวงจรชุดนี้เพื่อที่จะได้ทอง1บาทนะครับฮาร์ดดิสก์ผ่านไปแรมเขาใช้ DDR2 DDR3 นี่แหละเนี่ยตอนนี้รุ่นประมาณนี้ใหญ่ๆเนี่ยขนาด 1.5 กิโลกรัมเขาได้ทองมา1กรัมเหมือนกันนะครับอุ้ยได้เยอะกว่าแผงของฮาร์ดดิสก์อีกนะแสดงว่าในแรมเนี่ย 1.5 กิโลได้1กรัมนะครับโอเคตอนนี้มีเยอะอยู่จากนั้นก็จะมาที่ตัว CPU ชิป 0.7 กิโลพวกนี้เฮ้ยได้ทองถึง 2.4 กรัมเลยอ่ะพวกนี้มีทองเยอะเลยมันเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เนาะนี่ครับCPU มีทองเยอะนี่หว่าลองเข้าไปดูก็ได้นะครับผมสรุปมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้ 0.7 ไม่ถึงกิโลเลยมีตั้ง 2.4 กรัมนะครับมีทอง 2.4 กรัมนี่เยอะนะถ้า7กิโลก็จะได้24กรัมได้บาทกว่าแต่ว่าก็หายากกันนะ CPU เก่า Memory Card ก็จะมีเหมือนกันเนาะพวกการ์ด SD Card พวกอะไรเนี่ย Memory Card เขาใช้75กรัมเขาได้ 0.6 กรัมเลยเยอะนะในเมมโมรี่การ์ดนอกจากนี้นะครับพวก CPU สมัยเก่าซึ่งไม่ใช่รุ่นนี้น่าจะเป็นพวก Pentium พวก Cylix พวกอะไรสมัยปี2000พวกปี98 99ที่เป็น CPU รุ่นเก่าๆเนาะพวก Pentium รุ่นแรกๆเขาใช้แค่ 0.5 กิโลกรัมได้ทอง 2.9 กรัมครับเพราะว่าสมัยก่อนทองมันถูกเนาะต่อชิ้นมันก็เลยแบบใช้ทองเยอะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขาลดต้นทุนพวกเผลอทองที่ทำหน้าสัมผัสก็จะไม่มีแล้วมันเป็นแบบบัตรกีติดกับเมนบอร์ดไปแล้วนะครับก็จะมีแค่รุ่นที่ยังแพงๆนะพวก CPU ของโน้ตบุ๊กทุกวันนี้บัตรกีติดบอร์ดหมดแล้วไม่มีหน้าสัมผัสแบบนี้ละเพื่อลดต้นทุนพวกนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดูว่าทองมันอยู่ตรงไหนนะครับในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผมไม่ได้มาทําการหลอมให้ดูนะเพราะว่ากระบวนการหลอมมันต้องใช้เครื่องมือใช้พวกกรดหลายชนิดนะครับก็ลองไปดูในช่อง Iman Go Recovery แล้วก็หลายๆช่องคนไทยก็มีเนาะไปดูว่าเขาทำยังไงนะครับก็หลักๆก็จะเป็นการเผาชิปให้มันไหม้แล้วก็มาปั่นละเอียดจากนั้นก็ไปใช้กรดพวกไนตริกกรดไฮโดรคลอริกนะครับมาแช่เพื่อลอกเอาทองออกจากพวกเหล็กนะครับเสร็จแล้วก็จะได้น้ำทองเนาะไปทำการกรองออกมาเป็นน้ำทองสีเหลืองๆแล้วก็จะมีพวกน้ำยาอะไรต่างๆที่ทำให้ทองมันตกตะกอนนั่นแหละสุดท้ายก็จะเป็นพวกยูเรียพวกอะไรทำให้ทองมันตกตะกอนลงมาแล้วก็ได้น้ำได้ผงของทองเราก็จะมาทำการหลอมเป็นก้อนทองอีกทีนะครับ
การก็จะประมาณนี้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆต้องไปดูเยอะๆเพราะว่ามันมีความอันตรายซ่อนอยู่เนาะเพราะว่าเราเผาชิปควันมีฝุ่นมีสารพิษเนาะก็เวลาทำก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องมีถุงมือมีหน้ากากนอกจากนี้พวกสารต่างๆที่เราใช้ในการสกัดทองก็มีความเป็นกรดสูงมากเนาะก็ต้องระมัดระวังต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งถึงจะทำได้เนาะแล้วก็ความคุ้มค่ามันต้องมีชิปพวกนี้เยอะพอสมควรถึงจะทำให้มันได้ทองมาก้อนหนึ่งกว่าจะได้1กรัมเนี่ยต้องใช้ชิปเป็นหลายๆกิโลเนาะต้องสะสมพอสมควรอ่ะอย่างพวกเมนบอร์ด iPhone พวกเนี้ยเครื่อง iPhone เก่าพวกโทรศัพท์เก่าพวกโทรศัพท์ Android ก็มีทุกตัวที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชิปจะมีทองเป็นส่วนประกอบในการทำชิปเนาะถ้าใครอยากทำเป็นรายได้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของขั้นตอนและวิธีการในการสกัดเอาทองเนาะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าจุดไหนมันมีทองไม่ใช่เราเอามันทั้งบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยมาเผาเลยมันไม่ได้มีทองทุกจุดเนาะเราก็ต้องรู้ว่าจุดไหนที่มันมีทองเยอะๆเราก็เอาแค่จุดนั้นไปทำการหลอมทองมันก็จะได้ทองออกมาโดยไม่ต้องเหนื่อยมากไอ้พวกเหล็กพวกนี้จริงๆมันไม่มีแหละอย่าไปเอาไปหลอมเนาะมันไม่ได้อะไรมันได้แค่เหล็กได้แค่พลาสติกจุดที่มันมีทองก็จะเป็นชิปเป็นชิปที่มีทองแบบนี้นะครับมันเป็นชิปที่เป็นแบบซิลิคอนแล้วก็มีซิลิคอนใหญ่ๆอ่ะมันก็จะมีการเดินลายวงจรด้วยทองข้างในเป็นเส้นลวดเล็กๆเส้นทองอ่ะนะครับก็เอามาไกด์ให้ดูคร่าวๆเมื่อวานนี้ผมนั่งดูจนตาแฉะเลยเอ้ยเขาทำยังไงมันมีจริงเหรอวะอะไรเงี้ยสรุปมันก็มีจริงแต่มันไม่ได้เยอะจนแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการที่ต้องซื้อบอร์ดละ500มาการไปซื้อก็ต้องคำนวณต้นทุนดีๆว่าบอร์ดชิ้นหนึ่งเนี่ยบอร์ดชนิดไหนมันมีทองที่คุ้มค่าที่จะทำเนาะก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันมีทองจริงหรือเปล่ามีอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เอามาแชร์ให้ฟังนะครับถ้าใครมีความรู้เพิ่มเติมในจุดไหนก็เผื่ออยากแชร์ให้เพื่อนๆก็มาแชร์มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปการหาทองของเรานะครับช่วงนี้ทองแพงจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันมานะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย